รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ไปดูอีกเรื่องนึงครับเมื่อวานนี้แชร์กันกระจายเหมือนกันเป็นเรื่องราวน่าประทับใจเราต้องนึกถึงผู้พิการทางสายตาที่เขามองไม่เห็นเอ้าก็เราอยากกินปิ้งย่างทำไมเขาก็อยากกินเหมือนกันแต่ทีนี้เขาก็เลยแชทไปถามเจ้าของร้านบอกว่าที่ร้านมีพนักงานทำให้ไหมคะไม่ใช่อะไรนะคะไม่ได้จะรบกวนไม่ได้จะเยอะนะคะแต่ว่าเราสองคนเป็นผู้พิการทางสายตากลัวว่าทำเองจะไม่สะดวกปรากฏว่าเจ้าของร้านตอบเองและสุดท้ายเจ้าของร้านนั่งปิ้งย่างให้เองเลยครับไปดูคลิปหน่อยครับเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรนะเป็นเครื่องเคียงค่ะใช่อันนี้เดี๋ยวมาทำให้ค่ะพี่แป๊บนึงเดี๋ยวมาทำให้อ่ะอันนี้ไส้กรอกค่ะพี่แต่ใน iPhone มันมีโปรแกรมพูดใช่ไหมหรือว่ายังไงใช่ค่ะก็คือพูดใส่มันก็เลยพิมพ์ให้หรือยังไงไม่พูดก็ได้ก็พิมพ์เองเลยอ๋อแต่เราสัมผัสใช้วิธีสัมผัสเอานี่คนนั่งคุยกันก่อนเอ้ยเป็นมายังไงอะไรเงี้ยเพราะกลุ่มนี้คือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะเจ้าของร้านคือคุณมิ้วผมยาวขวามืออ่ะสวยๆหน่อยเนี่ยนะแล้วก็ลูกค้าก็คือนั่งอยู่ด้วยกัน2คน3คนมานั่งกินปิ้งย่างครับที่ร้านแห่งหนึ่งย่านบางนาคลิปนี้ผู้ใช้ Facebook มิวเศษใจเป็นเจ้าของร้านอาหารปิ้งย่างเกาหลีนะครับเอามาเผยแพร่แล้วก็ช่วงนึงมีภาพแชทของลูกค้าด้วยอย่างที่บอกว่าลูกค้าที่มารับประทานเนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตาคือมองไม่เห็นเนี่ยนะฮะคนถามว่าเอ้าแล้วพิมพ์ได้ยังไงมองไม่เห็นพิมพ์มายาวเลยนะพิมพ์มาอย่างงี้ฮะสวัสดีค่ะอยากสอบถามว่าที่ร้านมีพนักงานเยอะหรือเปล่าคะเราเป็นคนตาบอดแต่ชอบกินปิ้งย่างไม่สะดวกจะย่างเองอยากทราบว่าจะมีพนักงานช่วยไหมคุณมิ้วบอกว่ามาเลยค่ะเดี๋ยวมิ้วย่างให้เองค่ะน่ารักที่สุดคุณมิ้วน่ารักมากทีนี้คนถามว่าเอ้าแล้วพิมพ์ได้ยังไงเมื่อสักครู่ก็อธิบายกันแล้วนะฮะในมือถือสมาร์ทโฟนสมัยนี้มีโปรแกรมที่ใช้สำหรับคนตาบอดอยู่แล้วพูดเป็นเสียงให้เขาพิมพ์ก็ได้หรือว่าพิมพ์ด้วยมือก็ได้เขามีวิธีการของเขาเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็เลยได้ภาพน่าประทับใจนี้ขึ้นมาครับชาวเน็ตแชร์กันกระหน่ำเลยบอกว่าคุณมิวน่ารักมากบริการทุกระดับประทับใจจริงๆกลายเป็นไวรัลเลยครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านมีโซนะครับอยู่ที่ซอยสุขุมวิท70เขตบางนากรุงเทพเจอกับนางสาวศิรินทรารื่นสุคนอายุ25เจ้าของร้านที่ย่างเนื้อให้ผู้พิการทางสายตาไล่ฟังหมอตอนแรกหนูก็งงว่าเอ๊ะเขารู้จักเพจเราได้ยังไงแล้วมาติดตามเราได้ยังไงลูกค้าบอกว่ามีฟังก์ชันระบบคนพิการทางสายตาอยู่ก็เลยทักมาสอบถามอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับตัวเองก็เลยตอบกลับไปบอกว่าไม่เป็นไรมาเลยเดี๋ยวย่างให้เองค่ะเพราะตอนนั้นเธอบอกเธอก็ว่างแล้วก็ยินดีต้อนรับลูกค้าถึงแม้ว่าจะเป็นคนพิการก็แล้วแต่นะครับคุณมิ้วบอกว่าตัวเองเป็นคนอ่อนไหวเรื่องแบบนี้อยู่แล้วด้วยแล้วทุกคนก็เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันอันไหนที่เราช่วยได้เราก็จะช่วยซึ่งต่อมาปรากฏว่าลูกค้าที่ทักแชทมาเข้ามาจริงๆฮะแล้วพาเพื่อนมาด้วยนะคุณมิ้วบอกว่าออกไปรับเลยนั่งแท็กซี่กันมาแล้วลักษณะที่เห็นน่ะพอรู้ว่าเจ้าของร้านมารับอ่ะเขาดีใจกันมากเลยนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยคนแชร์คลิปนี้ไปเยอะมากคุณมิ้วบอกว่าหนูก็ดีใจเหมือนกันอ่ะฟังเขาเล่าเหตุการณ์หน่อยครับเขากินปุ๊บเคี้ยวปุ๊บกินปุ๊บเขาบอกว่าอร่อยมากทุกครั้งแล้วก็ทุกคำแล้วความรู้สึกของเราตอนที่ได้ป้อนเขาแล้วก็การแกะกุ้งให้เขาเนี้ยรู้สึกเรารู้สึกยังไงตัวเราโอ้โหรู้สึกแบบเรียกว่ามันเหมือนวันเนี้ยลูกค้าไม่ได้เยอะมากแต่รู้สึกว่าแบบแค่รับแค่เขา2คนที่เป็นพนักงาน2คนเนี่ยรู้สึกดีใจแล้วก็พอแล้วอ่ะค่ะในวันนี้รู้สึกใจฟูมากเลยแต่ดูคนก็แน่นร้านนะบอกลูกค้าไม่เยอะแต่เยอะอีกนะแสดงว่าปกติเยอะกว่านี้นะแต่เจ้าของร้านบอกมันเต็มตื้นอ่ะมันปลื้มใจอ่ะจะได้ทำแบบนี้เขาใช้คำว่าอะไรนะใจฟูใจฟูอ๋อเนี่ยตอนท้ายนี่ยังแชทไปบอกเลยนะแชทตอบกลับอ่ะเขาบอกว่าวันหลังมานั่งให้มิวย่างให้อีกนะคะเออแล้วเจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้ก็เลยได้ไอเดียเลยครับกำลังจะประกาศรับสมัครพนักงานเพิ่มเพื่อมาดูแลคนพิการทางสายตาโดยเฉพาะดูแลให้เลยน่ารักมากๆเลยนะครับนี่อยากเห็นสังคมไทยเราเป็นแบบนี้เนาะแต่เขาใจเราเอื้ออาทรต่อการดูแลกันและกันแบบนี้น่ารักจริงๆเลยครับเป็นมุมนึงที่เราไม่คาดคิดเหมือนกันนะคือคนตาบอดกินปิ้งย่างไม่ได้จริงๆเรานึกไม่ถึงอะเนาะเรานึกไม่ถึงนะชาบูเอ้ยหรือว่าอีกหลากหลายแบบที่ต้องมีกิจกรรมทำอาหารเองอะใช่ร้านอื่นๆจะนำไปใช้ก็ได้นะจริงๆนะคะเหมือนกับ CSR ไปในตัวบริการเพื่อสังคมนะคะขอบคุณคุณมิ้วใช่เป็นต้นไอเดียนะคะชื่นชมสวยทั้งจิตใจสวยทั้งหน้าตาเลยใช่แล้วแต่ว่าตาไปทางนู้นได้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 นะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม